ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าการใช้น้ำใช้ไฟและคฤหัสถ์มหาวิทยาลัยสามารถนำมาใช้ส่วนตัวได้หรือไม่การใช้น้ำใช้ไฟและคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยในภารกิจส่วนตัวอาจเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาหลายฉบับทั้งในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของราชการการทุจริตในหน้าที่ราชการและการใช้ทรัพยากรน้ำไฟฟ้าสาธารณะอย่างไม่เหมาะสมมีความผิดดังนี้การใช้งานทรัพย์สินของราชการโดยมิชอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147และมาตรา151เรื่องเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐถือเป็นการใช้งานทรัพย์สินของราชการในทางที่มิชอบแม้ว่าการกระทำนี้อาจไม่เป็นการกระทำให้ทรัพย์สินของรัฐสูญเสียในมูลค่าที่สูงแต่ก็อาจเข้าข่ายการละเมิดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างไม่เหมาะสมการทุจริตในหน้าที่ราชการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมีค่าใช้จ่ายและเป็นทรัพยากรที่จัดสรรมาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอาจถูกตีความว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่การใช้น้ำไฟฟ้าสาธารณะอย่างไม่เหมาะสมแม้ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างไม่เหมาะสมและละเมิดจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะใช้น้ำใช้ไฟหรือการนำคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในงานส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดทั้งระเบียบกฎหมายและผิดจริยธรรมทั้งในด้านของการนำทรัพย์สินส่วนราชการมาใช้โดยมิชอบและทุจริตต่อหน้าที่เป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราเลยทีเดียวค่ะ